วัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้จะขอนำเสนอการชกของ3กอเกียรติมนเทศนะครับกับโคตรมวยฝรั่งเศสในยุคนั้นปาริดวิลลุมก็ต้องยอมรับว่าเป็นโคตรมวยจริงๆนะครับสำหรับนักชกฝรั่งเศสท่านนี้มาทำความรู้จักกับเขาสักเล็กน้อยนะครับท่านปาริดวิลลุมเป็นนักชกที่มีความเก่งฉกาจมีอาวุธครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นหมัดเข่าเท้าศอกเป็นมวยไม่แพ้อาวุธเขาเริ่มชกมวยไทยมาเมื่ออายุ16ปีนะครับโดยไม่สนใจศิลปะการต่อสู้แบบอื่นเลยและอาจารย์มวยไทยคนแรกของเขาในสมัยที่เขาเป็นเด็กคือลมอีสานสอธนิกุลสถิติอันสวยหรูของฟาริดบินรุ่มเขาสามารถเอาชนะน็อกยอดมวยไทย6คนรวดในจำนวนนั้นก็มีสายใหม่ชอสวนอนันต์ต่อมาเขาก็ชนะโอโรโนพอเมืองอุบลชนะศักดิ์มงคลสิทธิ์ชูโชคชนะโยฮันลิดดอนยอดมวยไทยชาวฝรั่งเศสเหมือนกันแล้วก็เสมอกับยอดแสนไกลแฟร์เทคเขาเป็นเจ้าของแชมป์มวยไทยฝรั่งเศส2เส้นแชมป์ยุโรป1เส้นและก็แชมป์โลกมวยไทยอีก8เส้นโอ้พระเจ้าไม่ธรรมดาแน่นอนเขาชอบเดินทางมาชกที่ประเทศไทยนะครับไม่เว้นแม้แต่วันเฉลิมพระชนมพรรษาและนอกจากนั้นเขายังชกที่สนามมวยมาตรฐานของประเทศไทยมามากมายหลายเวทีโดยไม่เกี่ยงกติกานะครับและส่วนมากเขาเป็นฝ่ายชนะและยิ่งไปกว่านั้นชัยชนะของเขาส่วนมากเป็นการชนะน็อกเอาท์นะครับท่านสำหรับฟาริดบินรุ่มนะครับที่ประเทศฝรั่งเศสในยุคนั้นเขาถูกจัดให้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศและก็ถูกบรรจุเข้าเป็นตำนานมวยไทยต่อจากแดนนี่บิลสำหรับต่อไปนี้นะครับเรามาดูการชกของฟาริดบินรุ่มกับ3กอเกียรติมนเทพนะครับท่านโดยการชกครั้งนั้นเกิดขึ้นในรายการ The Night of the Super Fight การชกเกิดขึ้นที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่6มิถุนายนปี2550ท้าวกาดันภาคเป็นภาษาอีสานเอาสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเนาะครับเนาะโอ้โหจะธรรมดาหรือพี่น้องเห็นบ้านอะไรผู้สาวยกไปเอ้าไปทั้งไหนล่ะโอ้ยเดี่ยมหยับหยับกันนี่ไฟแสงสีเนาะครับเอาก็มาแลการชกของ3กอเกียรติมนเทพนะครับนักชกจากประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์พวกนายเห็นบ่ผู้สาวถกขาขึ้นชกกับยอดมวยไทยเบอร์1ของฝรั่งเศสในยุคนั้นโอ้โหปาฏิโทษฟาริดวินลุมโดยการชกในครั้งนั้นก็เกิดพุ่นละปารีสฝรั่งเศสซึ่งก็เป็นบ้านของฟาริดนะครับเนาะเอาหลังจากที่งวดชกแนะนำตัวแล้วนะต้องไปกรรมการก็เรียกผมมาอันที่ว้าวเสียมเรียมคาติคานี่การชกครั้งนี้จำให้คุณช่วยห้ามกีให้ห้ามตบหัวห้ามเหยียบตุ่มมองเข้าใจไหมเอาฉันหลักเอาหลังจากที่ท่านกรรมการได้แนะนำตัวแล้วนะครับนักมวยทั้งคู่ก็ถอดมงคลถึงนั่นเลยเอาไหว้ครูก็เป็นการไหว้ครูนะครับท่านสำหรับสามกอนะครับในช่วงนั้นก็อายุ30ปีเกิดปีเดียวกันนะครับนักชกทั้งสองท่านนี้โดยฟาริดวินลุมจะเกิดก่อน3กอประมาณ1เดือนขั่วมันขวดนะเห็นบ่ขึ้นทะยานให้แต่ว่าสภาพร่างกายนี่สดกว่า3กอแน่นอนนะครับเพราะว่า3กอนี่เจอของหนักของแข็งมาตลอดแล้วก็ชกมาโดนกว่าดูสิครับนักชกทั้งคู่กำลังไหว้ครูสำหรับความหลังของฟาริดวินรุ่มนะครับก่อนที่จะมาชกกับ3กอเนี่ยก็ชนะโอโรโนพอเมืองอุบลแล้วก็ชนะศักดิ์มงคลสิทธิ์ชูโชคนะแล้วก็ชนะน็อกโยฮันลิดดอนจากนั้นก็มาเสมอกับยอดแสนไกลแฟร์เทคโอ้โหมาสีธรรมดาปานนั้นนะเสมอกับยอดแสนไก่สำหรับนักชกฝรั่งเศสคนนี้นะครับนะก็ชกกับยอดมวยไทยมา2ยุคนะตั้งแต่ยุคโอโรโนพอเมืองอุบล มาถึงยุคยอดแสนไกลแฟร์เทคโอโรโนกับยอดแสนไกลนี่ก็ถือว่าเป็นมวยดังต่างยุคนะครับกับมาแลกการวายคู่อันสวยสดงดงามจบสิ้นไปเรียบร้อยแล้วพวนเห็นบ่าโอ้โหพี่น้องเมื่อนี่มันปานปากรวะว้าววายคู่แล้วไปถอดมงคลก่อนหลังจากเสร็จสิ้นพิธีไหว้ครูนะกรรมการก็ให้นักชกทั้งคู่ไปถอดมงคลนั่นตัวอย่าสำหรับมุม3กอเนี่ยก็เป็นสีเมืองสิงสวนเงินนะครับอดีตยอดมวยไทยเงินแสนนะครับปัจจุบันก็เป็นหัวหน้าคณะแก้วสำลิดนะก็เป็นคนถอดมงคลเอาเอียงอันนี้ก็รับพรนะครับนะรู้สึกว่าจะเป็นนักชกมุสลิมนะ
สำหรับฟาริสวิลลึงก็ต้องขออภัยที่ขานชื่อไม่ค่อยถูกต้องสักเท่าไหร่นะก็มีท่านเข้ามาบอกว่าพยายามพูดชื่อนักชกให้ถูกต้องตามสำเนียงก็เอาตามสำเนียงไทยนะครับเอาไมเคิลเนี่ยก็เรียกไมเคิลนะถ้าจะไปเรียกไมเคิลมันขี้เดียดเจ้าของเอาก็ปล่อยวางบ้างนะครับบัวขาวนี่คนจีนเขายังเรียกปัวเฉียวนะเอาว่ายังไงยกแรกเริ่มขึ้นนะตัวเอาฟาริสวิลลุ่มเป็นฝ่ายขยับเข้าหานะครับเนาะเนี่ยเห็นว่าหันตัวเตะหัวเอาสามก้อนนี่โอ้โหสายประธานพรไอ้ค้างคาวน่ะเอาเป็นนักชกที่เตะหนักที่สุดแห่งยุคนะครับนะในช่วงที่ยังเก่งๆนะเอาน่ะเห็นว่าเตะขาตัวว่าหรือเอาเตะซ้ายสูงถึกเตะขาขึ้นน่ะนี่อย่างว้าวเขาห้ามใส่มัดมือเข้าใจบ่ห้ามใส่มัดมือเอาห้ามใช้หมัดเวียงกลับหลังนะครับนะไอ้ชกที่ฝรั่งเศสเนี่ยก็ห้ามใช้ศอกถ้าจะใช้ศอกได้ก็ต้องใส่สนับศอกนะครับนะเพราะว่าคนฝรั่งเศสยันศอกสำหรับฟอร์มหลังของสามกรนะครับก็ไม่ค่อยจะสวยหรูสักเท่าไหร่นะก่อนที่จะมาชกกับวินลุ่มชกกับต่างชาติ6ครั้งแพ้3ครั้งชนะ3ครั้งถ้าเปรียบเทียบฟอร์มนะฟอร์มเป็นรองเห็นว่าหันตัวเตะใส่นะแต่แข้งยังหนักอยู่นะประมาทว่าอะไรเด้อเตะดุกสวงเตะระบาดดังไปฮอดพอคนใส่อยู่นี่เอาล่องเบิ่งเปียงกับ3กอขวนนะเอาแต่ว่าเบิ่งหุ่นแล้วคือสิเหลืออยู่2กอนี่จังได๋พุ่นขี่พลขึ้นใหญ่เอานั่นเห็นบ่ว่าสิเตะเสยไปข้างน่ะถีบใส่ตัวเอาว่าลิขยับเข้าหานะครับนะเอาหาจังหวะต่อยหมัดนะครับหมัดหนักนะเนี่ยโอ้โหชนะมวยไทยมานี่ทั้งศอกทั้งลูกเตะก้านคอนะสำหรับนักชกฝรั่งเศสรายนี้วะเอาขยับเข้าหานั่นเห็นว่าแน่หมัดแล้วแน่กำปั้นแล้วเอาเตะขาก่อนเอาเตะขาให้พะวงขาหน่อยใช่ป่ะซ้ายขวาตัดลำตัวเนี่ยเขาก็มีเนี่ยเออแต่ดูหน้าเนี่ยเหมือนเหี่ยวนะครับนะหน้าของวาริสเนี่ยหนาคือคนจะกินมกใครจักจั่นอยู่ไหมเห็นบ่อนันเตะใส่สามกว่าฝรั่งพวกนี้ก็ตัดสินมาโดนตั้งแต่อันดกดำจนคู่มือนี่ว่าไม่นกกิฟถือถอนขนว่าลิจังเป็นไฟขยับของฮานะครับเนาะเนี่ยฮาจังว่าไรโอกาสเพื่อทำไรร่างกายสามกว่านั่นเห็นบ่อนแข้งเขานั่นเอาสามกว่าว่าจังไดเนี่ยว่าลิจังสามคุ้มของฮาสามกว่าเตะใส่ติดกันนั่นตัวเอาหน่ะเอาระวังมัดนะมัดหนักหนาเห็นว่าเขาสวกนาแล้วนะเฮ้อห่วยเอาเตะใส่บ่หันตัวนาเริ่มสิบ่คือซ้ำกว่าแล้วข้ากลัวเฮ้อปวดนะเขาเตะหัวโอ้ยเอาเตะซ้ายไม่โดนนะครับเอาวันนี้เขาจะเข้าหัดจ้วงในหมัดซ้ายไม่ถึงต่อยหัวหุกใส่เขาข้างกระต่ายซ้ำกว่าเอาตีเขาเอาหน่ะนะเห็นบ่อนตัวโอ้โหล่องเบิ้งตีเห็นแล้วโดดเอาเข้าไปต่ำรวดแล้วซ้ำกว่าเอาเสียงละข้างดังเงาเลยว่างั้นมัดยกแรกเนาะครับเนาะเอาหลังจากที่มัดยกแรกก็สายละสาวสู้ไปคือเห็นแบบอยู่วะเอาพี่เลี้ยงยังว่าดังปึ้งเถอะเอาปวดแล้วเห็นบ่แมมขึ้นมาสู้ไปเห็นตัวแมมมาสิธรรมดาเอาเฮ้ยกระวี่กันแวบแวบอยู่เนี่ยใครอยู่ทั้งนี่พอได้มีแสงสีเสียงเอาปวดน่ะยอดเชียร์สวงพนะแมมว่าเนี่ยแต่งตัวแบบนี้สวยนะครับเนาะบ่ต้องใส่อันจักรยานก็สวยได้หางคนเอาเสียกงัวเสียกกล้วยมันนุ่งกว่านี้นุ่งเสียกทอไพ่ยอดเชียร์สวงตัวอ้าวนี่ก็คือการพักให้น้ำระหว่างยกแรกนะครับเนี่ยเอาสามกอเกียรติมนเทพนะนักชกจากอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเอาทั้งที่กระเหลี่ยมหยาบหยาบเพื่อเขาละฟาริสวิลลุมนักชกจากปารีสฝรั่งเศสนะครับแชมป์มวยไทย11เส้นแชมป์ยุโรป1เส้นแชมป์ฝรั่งเศส2เส้นแล้วก็แชมป์โลกมวยไทย8เส้นป้าทีโถเอาขยับเข้าหาแล้วยกที่2นะครับนะเอาสำหรับ3กอนี่ก็เป็นแชมป์โตโยต้าแชมป์ลุมพินี3เส้นนะครับแล้วก็แชมป์โลกมวยไทย1เส้นเอาแชมป์โลกมวยไทยเขามี8เส้นแต่เรามี1เส้นอ่านเห็นบ่ถือเตะดักเอานั่นเฮ้อมั่งเงหนาแต่เอาพออายุมากแล้วก็เริ่มจะเจ็บนะครับนะร่างกายก็ไม่ทนทานเหมือนเดิมเห็นบ่
เนี่ยแลกกันแล้วแต่อายุก็เท่ากันนะแต่สภาพเราเนี่ยจะเป็นรองแน่นอนเอ้าว่าจังไรสามกว่าเออเอาฟันศอกไม่ได้เอาเตะขาอันน่ะเพราะเตะขาเราไปยิงแขวเขาก็ได้ใจนะเนาะเอานั่นบ่ได้จังหวะเอาพอเริ่มโรยแล้วจะทำอะไรไม่ได้ดังใจนะครับเนาะเนี่ยอยากจะเตะอยากจะต่อยเนี่ยแข้งขามันก็ไม่ไปนำแล้วนะครับเนาะเอาว่าจังไรถึงรอกข้อเออเอาน่ะถือเขาปิดหูดังแล้ววะเนี่ยวาริสก็เป็นพี่นะครับนะเอาเกิดก่อนเดือนกว่าๆเห็นบ่เตะขาเนี่ยสำหรับสามกรในสมัยหนุ่มๆเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับนะชนะแสนชัยชนะอัธชัยและชนะนำศักดิ์น้อยโอ้โหมาสิธรรมดาบ่สนะฮอดแสงเทียนหน่อยพุ่นแล้วเห็นบ่แท่งเขาก็เรียกว่าชนระดับยอดมวยไทยมามากกว่าแล้วเอากรรมการตัดสินไปก็เหลี่ยมเหย่าๆไปเอาเตะใส่ตัวสามกว่าเรื่องเบิ้งเนี่ยเอาเนี่ยโอ้ยางไปถือเขาตีข้างกระไตแต่เขาว่าฝรั่งนี่มักตีข้างกระไตคนประคนใส่ดิเห็นว่านั่นเอาเนี่ยว้าวแยกออกหม้อกรรมการก็ตัดสินมาด่วนนะครับจนจำนาได้ไหมเนาะเอาว่าจังไรนั่นเอาจวงใส่จวงหัวเอานั่นเอาแลกมัดกันแล้ววันนี้เอาสามกอเอาว่ายังไงสามกอไม่ใช่มวยหมัดนะครับเอาไปแลกเนี่ยอันตรายหน่อยที่ว่าวื้อหัววื้อไส้บ่ถือเอามันสิอ้าปากจังน้อยล่ะติเฮ้อเอาแน่ถือเขาสวนขึ้นเหรอนี่นี่เฮ้อเตะทําไมไส้นั่นน่ะเห็นว่าโอ้ยเตะไปยิงแขวไปแล้วบัดนี้เฮ้อเอาเจอเข่าซ้ายเอาวาริสนี่เอาเป็นมวยครบเครื่องนะครับหมัดเท้าเข่าศอกนะเนี่ยเอานั่นเอานั่นมัดทั้งเข้าไปนะเอาไม่ใช่ว่าไม่ใช้ศอกแล้วเราจะเสียเปรียบนะครับนักชกฝรั่งไรนี่นี่โอ้โหศอกนกมวยไทยมาแล้วหลายคนเนี่ยว่าได้กินง่ายๆล่ะเอาล่องเบิ้งนั่นเอาสามกว่าเอาถือเตะขาเอารู้สึกว่าโดนอาวุธเนี่ยจะรู้สึกเจ็บเอาว้าวแยกทำไมเอากรรมการแยกออกมาแล้วให้สัญญาณชกต้อนตัวเอาเนี่ยขึ้นยกที่2นะครับนะเอาเหลือ10วินาทีเอาว่าจังไรว่าลิ้นยังเป็นไฟขยับเข่าฮานแล้วสามกรเนี่ยก็รอจังหวะโต้ซ้ายนะครับแข้งซ้ายนี่เอาเตะใส่ติดแขนนั่นแหละเอาว่าลิ้นว่าลิ้นเตะขวาติดแขนเอาเนี่ยคือเป็นส่งแขนลดๆจังเลยล่ะที่นี่เฮ้อถือเตะแขนแล้วรู้สึกเจ็บแล้วนะครับก็บอกว่าสภาพร่างกายไม่ดีนี่ก็จะเริ่มรู้สึกเหลี่ยมม่งม่งสองเหลี่ยมก็หมดยกที่สองนะครับเนาะเอาเนี่ยระหว่างพักยกเพื่อนอ่ะเอาเบิ้งเนี่ยแม่มขึ้นมาอีกแล้วนะสีไม่ยกผ่ายเพราะแม่มว่าเนี่ยวิวีครับวีนะครับเพื่อนอ่ะเพื่อนอ่ะเพื่อนอ่ะเพื่อนเห็นบ้างแล้วเนี่ยเอาร่วมกันกับ80เรื่องเทียนพอดียักชอบผ่ายยักที่เสียมเพื่อนอ่ะไว้ร่วงเบิ้งเนี่ยแล้วก็แต่งตัวสุภาพไม่น่าเกลียดนะครับไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งแปดออกมาเอายกที่สามก็เขียนว่าสิกสันเอาพวนนะพวนนะพวนนะเห็นว่าเห็นบ้านตัวพี่เรียงยี่ผานั่นเอานั่นนั่นเอาล่องเบิ้งเอามายืนรอถึงมุมเลยนะครับเนาะวาริสมายืนรอถึงมุมเลยนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นไอ้ลูกไม้การข่มขู่การข่มขู่ต่อสู้นะมายืนทาฮอดมุมแล้วสามก่อนหนาวครับอาก็มาแล่ยกที่สามนี่สามก่อเกียรติมนเทพกางเกงดำนะครับฟาริสวิลลุมกางเกงสีขาวเอาหน้าเทียนบอสสามก่อเตะบอถือเอาหน้าโดนเตะคืนเขาหน้าท้องนะครับแล้วโอ้โหขี่พลเนี่ยเห็นบอสเจอมัดเขาอะไรที่นี่เอาเตะใส่ไม่ถือเอาฟาริสเริ่มบุกหนักแล้วนะครับยกที่สามนะเนี่ยเอาเป็นยกต้อยแล้วยกสามยกสี่ของมวยไทยนี่เอานั่นให้ว่าเตะขวาเอาล่องเบิ้งเอาโดนเตะขวาอีกแล้วสามกว่าเอาเตะซ้ายคืนนะแต่แข้งขามันชักจะยกยากลำบากแล้วเอาเตะซ้ายนะเห็นบ้านตัวมันสีดังตับอยู่ติเอาแน่เฮ้ออีหยังเอาวาริสเดี๋ยวจะเป็นไฟขยับเข้าหานะครับเอาสามกว่าเตะซ้ายเบื้องข้างล่างก็มีแสงมีเงาจะเลื่อนหูจะเลื่อนตากรรมการก็เจ็ดแสนนะครับพวดนะเห็นว่าเตะใส่
เอาถึกเตะตัดลางแล้วครับเสียหลักล่มลงไปเอากรรมการให้สัญญาณชกต่อนะครับนะสามกอก็ยังเป็นฝ่ายถอยเอานี่ตอบตัวได้มัดขึ้นกันแล้ววะรู้สึกว่านักชกฝรั่งเศสรายนี้ยังไม่สะทกสะท้านนะครับเนี่ยเนี่ยยังเป็นฝ่ายเดินหน้าเห็นว่านะแท่งเข้านะเอานั่นเอาเออว้าวตีกันทำไมอ่ะกรรมการสัญญาณชกโอ้โหแท่งเข้าในอาวุธเขาก็แหมถ้าไม่ดูใบหน้าเนี่ยก็เป็นมวยไทยดีๆนี่เองนะสันดังโมโนกับคนไทยเห็นมวยไทยครั้งแล้วการออกอาวุธนี่เห็นว่านี่แม้สามกอตีไปยิงแควไปนี่ไหมเฮ้ยเขาก็เลยบอยันซะแล้วเห็นว่านะเขาโกงแล้วสิแท่งแล้วนะแท่งไส้เอ้าแต่ชื่อเสียงของสามกอนี่ก็ดังไปทั่วโลกเหมือนกันนะครับเนี่ยเอาค่าตัวก็หลายแสนเอาไว้จังไรกันไว้เอ้าว้าวแยกออกมาตีกันต้องเอาถีบหัวโอ้ถีบไส้ห้าขวดสำหรับฟอริสเอาเตะขวานะครับเอาสามกว่าเป็นฝ่ายตั้งรับเนื้อเนี่ยรอจังหวะนี่คือโบเตะเอาเฮ้อเอาเริ่มเต้นยองแยกยองแยกเนี่ยเอานั่นเขาปิดหูดังแล้วบัดนี้ว้าวแยกเนาะเอาเลยคือส่งยังหนีไปหนีมันเฮ้อเป็นตะขี่ขั้นตีแท้เอานั่นมัดวื้อกับหลังเอากรรมการเตือนเอาการชกกระดับเริ่มมาถึงยกที่สามช่วงปลายยกนะครับนะอ๋อเนี่ยการชกของทั้งคู่นี่5ยกนะเอาล่องเบิ่งตีกันแล้วตอนนี้ก็ยืนแลกเขาแล้วนะเอานั่นเห็นบ่อนตัวเขาก็ตีเข่าเก่งเหมือนกันนะเอามัดหยกเนาะครับว้าวตีเข้าไปต้อยเข้าไปเตะเข้าไปหายเขาจะหมายตีเข้าไปต้อยเข้าไปเตะเข้าไปว่าต้อยเขาตั้งรักไหมตีเข้าไปต้อยเข้าไปเตะเข้าไปไหมตีเข้าไปต้อยเข้าไปเตะเข้าไปเอาหลังจากที่มัดยก3แล้วต้องไปกับยก4ทนตัวผ่วนเห็นไม้เห็นตัวแมมคือไปมาบอกแล้วไว้นาทางดังพุ่มเธอดิแมมยักที่เสียพนะตีเข้าไปต้อยเข้าไปตีเข้าไปมีผู้ต้องยันสามกว่าเขียนมุดเชี่ยวหลบตีเข้าไปต้อยเข้าไปตีเข้าไปมีคนจีบตีเข้าไปตีเข้าไปต้อยเข้าไปตีเข้าไปว้าวตีเข้าไปต้อยเข้าไปตีเข้าไปเขาจะหงอยพนะเอาพี่เลี้ยงไทยก็มีนะครับเนาะเอาพี่เลี้ยงไทยก็เป็นคนรวยเหมือนกันนะก็อยู่ทางฝั่งปารีสวินลุมอากามาแล่ยักที่สีนี่สำหรับยกนี้ก็น่าจะเป็นยกสุดท้ายของการชกแล้วนะครับนะจับตาแล่เอาควาริสขยับเข้าหาเตะขวาทักทายเอาสามกอก็เต้นรอจังหวะ2นะเพื่อจะทำร้ายร่างกายควาริสเหมือนกันนะครับนะเป็นอย่างอีอย่างบ่มีอย่างนะครับเอาสามกอถีบขวาเบาๆเอาควาริสโดนพี่เลี้ยงเร่งแล้วนะครับนะเพราะว่าเนี่ยเขาบอกว่าสภาพร่างกายดีกว่า3ปอนด์เอ้าเป็นอย่างเวทีเมินติเฮ้เอ้าดู3กอเนี่ยชัดจะไม่เหมือน3กอเก่าแล้วครับดูเก้ๆกังๆนะเอ้าตามวัยตามสังขารแต่วัยก็เท่ากันนะครับนะอายุเท่ากันแต่สังขารนี่ก็โดนตำมาหนักๆนะก็เหมือนรถชนแต่รถ10ล้อมาก็นั่นมาเห็นว่าถือเขาตีแล้วนั่นเอาแท่งเขาโอ้โหเอาเอาโดนมัดสวนเอาพี่น้องเอ้ยเอากรรมการขวางทู่ที่โหหวายสิเชวิงเอ๊ะสมัยสมัยเอาชกต่ออะไรนะครับเอาโดนไปหนึ่งนับนะครับเลยโดนมัดสวนนะเนี่ยมันสิเข่าข้างกระไตดังบึ้มเลยทีเอาหน่ะเตะของนาท่องกันตัวเอาสามกอก็รอสวนด้วยหมัดซ้ายเหมือนกันนะพวดเห็นบ้อนตัวเอาว่าจะได้หันมาแหลกหมัดแล้วแข้งขาก็ชัดจะยกลำบากเอาหน่ะเห็นบ้อนสวนหมัดเอาหน่ะเอาล่องเบื้องตีเอาว่ายังไงเอาจับตาดูให้ดีนะครับเนี่ยเอาวาริต้อยใส่ต้อยขวาเขาล้มสวนนะครับเอาสามกอเอารอสวนเอาหน่ะเอาแข้งเข้าตัวเนี่ยเอาหน่ะเอาดอกต่อดอกทีต่อทีเอาว่ายังไงกรรมการแยกออกมาให้สัญญาณฉกตอนนะครับโอ้โหเอาโดนตัดของทั้งตัวเอาว่ายังไง3กอเอาไว้ไม่ไว้เอานั่นเอานั่นเอานั่นโอ้โหพี่น้องเอ้ยเอาโดนจังๆนะครับเข้าไปคางเอา3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
เอาว่ายังไงสู้ไหมเอายุติการชกโอ้เอาไม่มีสภาพที่จะชกต่อนะครับเนาะเอาสามกอเกียรติมนเทพนะก็อายุเท่ากันนะครับนะแต่ว่าสภาพร่างกายของเราเนี่ยเป็นรองนะครับผลการชกก็ปรากฏว่านะฟาริดวินลุ่มนะครับนักชกจากฝรั่งเศสชนะน็อก3กอเกียรติมนเทพไปในยกที่4ตัวเอานั่นน่ะเห็นบ้านะบางท่านก็บอกว่าไม่ให้เอาที่มวยไทยแพ้มาลงนะครับอันนี้ก็มวยไทยชนะนะครับนะก็เชียร์มวยไทยนะครับแต่ไม่ได้เจาะจงว่าจะเป็นมวยไทยประเทศไทยเท่านั้นเพราะว่ามวยไทยเนี่ยก็มีอยู่หลายประเทศนะครับท่าน